สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการมีรายงานว่าส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองผ่านได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาคนที่2โดยได้ทำหนังสือถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภาเพื่อขอลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาคนที่2ซึ่งยื่นผ่านขั้นตอนธุรการผ่านสำนักงานเลขาธิการสภาเมื่อวันที่10กันยายนเวลา 13:45 น.เนื้อหาในหนังสือระบุว่าด้วยกระผมนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองผ่านรองประธานสภาคนที่2มีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาคนที่2ตั้งแต่วันที่10กันยายน2567เวลา 16:30 น.อย่างไรก็ดีในช่วงเช้าที่ผ่านมานายพิเชษฐ์ยังทำหน้าที่รองประธานสภาคนที่2เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างสำนักรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาครั้งที่5ปี2567เพื่อพิจารณาระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าโดยการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนทั้งนี้นายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าการลาออกดังกล่าวเพื่อให้ลงชิงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1อย่างไรก็ดีได้มีการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยแล้วโดยจะให้นายพระดอนปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยที่แต่เดิมถูกวางตัวให้เป็นรองประธานสภาคนที่1จะขยับไปเป็นรองประธานสภาคนที่2แทนสำหรับวาระการเลือกรองประธานสภาคนที่1แทนตำแหน่งที่ว่างลงนั้นจะถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุมสภาวันที่14สิงหาคมอยู่ในวาระเรื่องอื่นๆลำดับที่ 7.1 ทั้งนี้หากที่ประชุมจะเสนอตำแหน่งดังกล่าวต้องขอมติจากที่ประชุมให้เลื่อนลำดับซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอให้เลื่อนวาระในวันพรุ่งนี้คือ11กันยายนโดยจะต้องเพิ่มวาระการเลือกรองประธานสภาคนที่2ไปในคราวเดียวกันด้วย